วัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะวันนี้พบกับแฟล็กประภาภูมินะคะแล้วก็พี่ปกป้องสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทหารเราอยู่ในรัฐแบบนี้แล้วก็คุยกันเรื่องแบบนี้แหละเพราะว่าไม่นานวันนี้ก็เพิ่งจะมีการโหวตผ่านพรก.โอนกำลังพลกันไปทีนี้เราก็เลย อยากจะมาคุยกันว่าการเป็นทหารพระราชาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดกันในช่วงนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมีการโอนกำลังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพระมหากษัตริย์หรือสถาบันแต่ว่าที่ผ่านมาทหารของไทยแทบจะเป็นแบบนี้มาโดยตลอดใช่ไหมคะคือเรานึกไม่ออกว่าทหารเป็นของประชาชนตั้งแต่เมื่อไหร่ไง เรารู้สึกไหมว่าเห็นทหารคุณรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนเรานึกภาพไม่ออกเลยมันตั้งแต่เด็กแล้วจนโตมาแม้กระทั่งแบบต้องถูกเรียนรอดอหรือว่าไปค่ายทหารอะไรเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าคือโลกของทหารกับโลกของพลเรือนอย่างเราเนี่ยมันอยู่เหมือนอยู่คนละโลกกันแล้วเราไม่รู้จักกัน1 2เราก็ไม่เคยเห็นว่าทหารเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนอ่ะต่อให้เขาจะเป็นประชาชนเหมือนกันก็จริงโดยปฏิเสธไม่ได้เนี่ยแต่เราก็คิดว่าจริงๆเขามีไอ้นี่นะเขามีแบบมอตโต้ว่าแบบทหารจะต้องทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนซึ่งมันเป็นติ่งห้อยมาทีหลังอะไรอย่างนี้ไงในยุคสมัยหนึ่งหลังจากนั้นมาเยอะแล้วเนี่ยแต่เราก็เห็นได้ว่าคือสำนึกของทหารเนี่ยเวลาที่พูดออกมาแต่ละครั้งการปรากฏตัวของทหารในฐานะเป็นรัฐบาลด้วยหรือว่าเมื่อแทรกแซงทางการเมืองสำเร็จแล้วหรือไม่สำเร็จก็ตามเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องหน้าที่ของทหารกับการรักษาชาติซึ่งชาติมันไม่ใช่เรื่องของชาติที่เป็นของประชาชนว่ะแต่มันเป็นเรื่องของการเป็นทรัพยากรของกลุ่มสถาบันหนึ่งมากกว่าประชาชนอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เราก็เข้าใจได้ระดับนึงเพราะว่าคนพวกนี้เขาเติบโตมาตั้งแต่เขาก้าวเข้ามาเป็นทหารอะสำหรับเรานะเขาก็เข้าไปอยู่ในจปล.ไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไปดูในตำราเรียนของจปล.แล้วเนี่ยเราไม่เห็นว่าเขาจะศึกษาคืออย่างเช่นวิชาประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยในจปล.มันก็เป็นเรื่องของไม่ทำความเข้าใจประชาชนอะแต่ว่ามันเป็นการศึกษาพวกลัทธิวีรบุรุษนิยมบ้างลัทธิเสนาราชาชาตินิยมที่เชื่อว่าตัวเองเป็นเมล็ดพืชแห่งความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งไม่มีประชาชนเลยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือส่วนตัวคืออย่างพ่อเราเนี่ยเคยเป็นทหารแต่เป็นทหารอากาศก็จะเป็นอีกคืออาจจะไม่ได้เข้มข้นมากเท่าทหารบกในความรู้สึกของเรานะแต่เท่าที่ฟังอ่ะก็คือทหารเนี่ยเขาจะมีพิธีการหรืออะไรบางอย่างที่จะผูกโยงกับสถาบันค่อนข้างมากแล้วเกียรติภูมิบางอย่างหรือว่าความสำเร็จบางอย่างอย่างเช่นคือทหารเขาก็จะต้องมีการติดยศมีการนั่นนี่ใช่ไหมคะซึ่งพิธีการทุกๆอย่างเนี้ยเท่าที่เราสังเกตเราจะพบว่าทุกอย่างจะผูกโยงอยู่กับสถาบันกษัตริย์แล้วก็จะเราไม่ได้รู้สึกว่าทหารเนี่ยมี mindset ว่าการที่ฉันมีตำแหน่งมียศขึ้นมามีหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างที่เพิ่มขึ้นเนี่ย มันเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องรับใช้ประชาชนขณะเดียวกันเนี่ยพิธีกรรมอีกอย่างนึงก็น่าสนใจไว้ก็คือนักเรียนในร้อยเนี่ยจะต้องปฏิญาณตนต่อนักเสวยร้อยห้าว่าข้าพระเจ้าจะรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยเลือดแล้วมันน่าขนลุกมากตรงที่มรดกของท่านคืออะไรวะแล้วถ้าการพูดถึงเรื่องการรักษาชาติหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นคือเขาจินตนาการออกไหมว่าในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆหรือว่าการเคลื่อนไหวการจัดการรักษาประเทศต่างๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องผ่านรูปแบบของสงครามเสมอไปก็ได้ก็โอเคมันจะเป็นสถาบันทหารก็จริงแต่แบบจากตำราเรียนของทหารเนี่ยในจปล.เนี่ยคือเขาจินตนาการไม่ออกว่าเขาจะขจัดความขัดแย้งในรัฐยังไงเขามีหน้าที่อะไรได้บ้างขณะเดียวกันเนี่ยการที่เหมือนแบบมักจะอ้างว่าทหารก็ช่วยเหลือประชาชนนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมที่ชอบอ้างกันเงี้ยความจริงแล้วทหารต้องรับใช้ประชาชนเพราะว่าไม่ใช่ช่วยเหลือประชาชนหนึ่งละสองเนี่ย เราก็คิดว่าสถาบันจปล.เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีตำราเรียนหลายๆอย่างนะครับที่โอเคสถาบันการศึกษาของทหารเนี่ยครั้งหนึ่งมันเคยหัวก้าวหน้ามากๆเลยก็คือตั้งแต่เริ่มมี
เรื่องมีโรงเรียนทหารเนี่ยนะครับจนกระทั่งเกิดกบฏรศ130เนี่ยทำให้หลักสูตรโรงเรียนต้องปรับปรุงนะครับเป็นวิชาการเมืองวิชาการปกครองถูกถอนออกไปแล้วก็หันไปเน้นวิชาศีลธรรมสอนให้นักเรียนเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่กตัญญูกตเวทีจงรักภักดีต่อกษัตริย์แล้วก็มุ่งสันวงอะไรอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตั้งแต่เกิดรศ130เมืองการปกครองออกเออแล้วเอาการศีลธรรมเข้ามาเรื่องของความจงรักภักดีเข้าไปแทนอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นให้มันเข้มข้นขึ้นนั่นหมายความว่าทหารเนี่ยไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิชาการเมืองการปกครองเลยหลังจากนั้นมาเลยเหรอมันก็ต้องมีแหละอาจจะเข้มข้นน้อยลงอะไรอย่างนี้ไงแต่หน้าที่ของทหารไม่ใช่หน้าที่ปกครองอยู่แล้วปะวะใช่ทหารนะไม่มีหน้าที่ปกครองแต่ว่าเขาต้องเข้าใจระบอบการปกครองอะไรบางอย่างและระบบหรือเปล่าเพราะนี่เราที่ถามนี่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าอ้าวนั่นหมายความว่าถ้าทหารไม่เข้าใจวิธีระบอบวิธีการเมืองการปกครองต่างๆนั่นจึงทำให้ทหารไม่รู้จักนั้นไม่รู้หน้าที่ของตัวเองที่แท้จริงในระบบนั้นทั้งระบบหรือเปล่าใช่และด้วยความไม่รู้ระบบการปกครองเนี่ยนะเขารู้จักระบบคอมมิวนิสต์ยังไงรู้ป่ะมันมีวิชาประวัติศาสตร์การสงครามนะครับเรื่องสงครามปฏิวัติซึ่งมันก็ไม่ได้เน้นทฤษฎีอุดมการณ์อะไรหรอกนะแต่ว่ามันไปพูดถึงเรื่องคอมมิวนิสต์ว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบบ่อนทำลายยุยงปลุกปั่นให้เกิดจลาจลไร้จริยธรรมก่อวินาศกรรมก่อการร้ายชอบลักพาข่มขู่หักหลังโกหกหมดเท็จหรือแม้แต่ให้ความเป็นมิตรกับศัตรูในบางโอกาสได้อะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งมันก็เป็นตำราที่เขาถูกเขียนไว้เป็นลายอักษรเลยให้ทหารเรียนไว้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโอเคตำรานั้นมันเป็นยุค2518 2519หลักสูตรไงแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังมีคนที่รับการศึกษาในช่วงเวลาเนี้ยอย่างเช่นประยุทธ์จันทร์โอชาเขาก็เป็นนักเรียนในร้อยช่วงปี2519ใช่ไหมล่ะคนพวกนี้ก็ยังลดแล่นดำรงอยู่ในพื้นที่ทางการเมืองอยู่เงี้ยแล้วก็คอยมานิปูเลตสถาบันต่างๆทางการเมืองได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าที่เราอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยทหารมีบทบาทยังไงแล้วเขาพยายามจะชี้นำอย่างเช่นประวัติศาสตร์เราต้องทำหนังประวัติศาสตร์นะขึ้นมาเพื่อให้คนเชิดชูซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อว่าเขาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติยังไงบ้างที่ริอาจจะมาเสนอให้ทำหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยประวัติศาสตร์ที่เขารู้เนี่ยที่ต้องการให้มันเกิดเป็นหนังเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะค่ะให้กันมาคุยกันครับค่ะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อว่าทหารเนี่ยที่เขาบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะทำเราควรจะต้องทำหนังที่แบบว่าปลุกความรักชาติขึ้นมาทำให้คนรักชาติมากขึ้นต้องมีการทำหนังประวัติศาสตร์ต่างๆการสู้รบในสมัยอดีตเราเคยเสียดินแดนหรือเปล่าเราเคยไปสู้กับใครบ้างอันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าแล้วประวัติศาสตร์แบบที่ทหารและกองทัพเนี่ยเขาเรียนเขาสอนกันเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์แบบที่คนอื่นเขาเข้าใจกันหรือเปล่าคือถ้าเรานึกถึงหนังประวัติศาสตร์ที่ทหารจะทำหรือว่าสนับสนุนเนี่ยเราจะไม่เห็นอําแดงเหมือนกับนายลิตหรือว่าแอนนาแอนเดอร์คิงหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของราษฎรคนตัวเล็กตัวน้อยหรอกอยู่แล้วน่ะเพราะว่าแหมก็เข้าใจได้เพราะว่าคนพวกนี้เขาเรียนหนังสือมากันแบบอย่างเช่นวิชาประวัติศาสตร์ไทยที่เขาเรียนนะก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องพระราชกรณียกิจของกษัตริย์และนาโกศิลป์ร1ร5สร้างบ้านแปลงเมืองปฏิรูปอะไรไปใช่ไหมเรียนตั้งแต่แบบอาณาจักรสุโขทัยเป็นยังไงมีอาณาเขตกว้างใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็กว้างใหญ่มากแบบจรดเมืองนั้นเมืองนี้รวมไปถึงพูดถึงเรื่องการเสียดินแดนแม้กระทั่งเราก็ขนาดที่โลกภายนอกค่ายทหารหรือว่าสถาบันการศึกษาของทหารเนี่ยคนเรียนก็มีการศึกษาระดับหนึ่งพอที่จะรู้ว่าการเสียดินแดนมันเป็นมายาคติบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นงานของอาจารย์ธงชัยก็เขียนไว้ว่ามันเป็นการหลอกไพร่ให้ไปตายความจริงมันไม่ได้มีการเสียดินแดนอะไรหรอกมันมีการพยายามแย่งชิงช่วงชิงในการปักบันเขตแดนช่วงเวลาหนึ่งอะไรอย่างนี้ไปมากกว่านะครับแล้วก็แม้กระทั่งวิชาพื้นฐานของอารยธรรมไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการพูดถึงเรื่องศาสนาวรรณคดีนาฏศิลป์อะไรไปมีการแบ่งแบบว่าประเพณีราษฎรรัศดรนะครับแล้วก็ประเพณีหลวงต่างกันยังไงมีการนำคำบรรยายของคึกฤทธิ์ปราโมชที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในปี2516มาพูดว่าเนี่ยจ
จุดกำเนิดของไทยมีตั้งแต่สุโขทัยนะควบคู่ไปกับสถาบันกษัตริย์เปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์บารมีอำนาจวาสนาคู่กับศาสนาพุทธและพราหมณ์อะไรอย่างนี้กษัตริย์ถือเป็นเจ้าชีวิตพระเจ้าอยู่หัวอะไรอย่างนี้ไปแต่จริงๆหลักสูตรที่ทหารเรียนที่พี่ปกป้องเล่าให้ฟังมันก็คล้ายๆกับหลักสูตรหนังสือประวัติศาสตร์ไอ้ขั้นพื้นฐานที่เราเรียนแบบมปฐมปฐมจนถึงมต้นอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะซึ่งมันอันตรายมากว่าถ้าเราพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าไม่อันนี้ก็ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะบอกว่าเอ้ยทหารน่ะเขาปลูกฝังแบบนี้มาเฉพาะไม่ใช่เฉพาะแค่ทหารน่ะอาจจะไม่แฟร์หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะผิดทั้งระบบการศึกษาเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก็คือคนที่จะเข้าไปเรียนทหารน่ะคุณไม่ต้องจบม.3แล้วก็สอบเข้าโรงเรียนทหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้การศึกษาขั้นพื้นฐานอ่ะมันได้ปูสิ่งนี้มาแล้วการที่เข้าไปในกองทัพอ่ะเขาก็ยังปลูกฝังสิ่งนี้ต่อไปอ่ะแล้วเขาก็จึงคือทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในกรอบที่ได้วางมาแล้วแล้วก็ต่อยอดไปกับสิ่งที่มันอยู่แบบนี้ในขณะที่อย่างคนอื่นอ่ะอย่างเราอาจจะไปเรียนประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเจออาจารย์ที่ให้มุมมองที่มันแตกต่างมากขึ้นอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะเราแตกต่างแต่มันก็อาจจะมีคนอื่นๆที่ไม่ใช่ทหารที่ก็ยังมีมุมมองแบบนี้เมื่อกี้ที่บอกอันตรายก็เพราะว่าการเข้าไปเรียนสถาบันทหารในการศึกษาระดับนั้นนะถือเป็นการศึกษาระดับสูงระดับมหาลัยใช่ไหมล่ะค่ะแล้วมีการสอบคัดเลือกคนคือมีการคัดเอาคนระดับหัวกะทิเข้าไปแล้วเนี่ยทำไมตำรายังสอนอะไรแบบนี้อยู่เนี่ย มันอันตรายกับการที่แบบคนที่เข้าไปสมัครเรียนเขาควรจะได้พัฒนาศักยภาพทางความคิดมากกว่านี้ป่าววะรวมไปถึงไม่ได้ว่านะแต่เราแค่สงสัยเว้ยแล้วเราก็คิดว่ามันมีบางอย่างอย่างเช่นคืออันนี้อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขเขาตั้งข้อสังเกตไว้มานานแล้วว่านักคิดในกองทัพเนี่ยปัญญาชนทหารเนี่ยมันดูจำกัดน้อยลงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผลงานก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับขยายไปสู่ในสังคมที่เป็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยด้วยขณะเดียวกันเนี่ยประชาธิปไตยเองมันก็ได้ปฏิเสธทหารนะแต่มีทำไมทหารถึงปฏิเสธประชาธิปไตยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับซึ่งทหารเนี่ยมันไม่ได้ถูกผลิตทหารอาชีพออกมาแต่กลายเป็นทหารที่พยายามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยความเชื่อตามตำราเรียนว่าทหารเนี่ยสัมพันธ์กับการเมืองการรักษาชาติมาตลอดเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยยาวนานมากคู่กับสถาบันกษัตริย์เนี่ยแต่ไม่ได้มองว่าทหารจะเป็นส่วนหนึ่งกับประชาชนได้เนี่ยมันน่ากังวลตรงนี้แหละซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงสงครามเย็นเนี่ยทหารอาจจะดูฉลาดมากมีผลงานวิชาการเยอะแยะแต่ว่ามันก็อยู่ภายใต้ความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์ไงแต่หลังจากสิ้นสุดสงครามเย็นแล้วเนี่ยเราไม่เห็นผลงานตำราทางวิชาการของทหารที่มันแวลิดเลยซึ่งมันก็น่าคิดนะครับแล้วก็สงครามเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะน้อยลงไปด้วยเนี่ยจนแทบไม่มีความจำเป็นต้องผลิตทหารสงครามจริงๆจังๆอีกก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเห็นได้สังเกตได้ว่ากองทัพยังไม่มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาแม้กระทั่งเรื่องประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าโรงเรียนทหารเนี่ยจึงเป็นเพียงแหล่งผลิตทหารสำหรับสงครามในโลกศตวรรษที่20ขณะที่เราอยู่ในศตวรรษที่21แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมันเป็นปัญหาเหมือนกันที่เราทหารยังพูดถึงเรื่องออกพูดเรื่องเสียดินแดนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรายังพูดเรื่องเสียดินแดนเรายังพูดถึงเรื่องคอมมิวนิสต์ใช่ซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์แบบเก่ามากด้วยนะตอนนี้ประเทศจีนคอมมิวนิสต์จีนนี่คือ เขาเปลี่ยนตัวเองแล้วก็อะไรไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วคุณเองก็ไม่ได้มองสิ่งนั้นเป็นภัยคุกคามด้วยนะเออแต่เราเข้าใจคำว่าคอมมิวนิสต์แบบไทยๆมากๆที่แบบอุ๊ยมันจะทำลายบ่อนซ้อศีลธรรมจรรยาหรือว่ามันเป็นภัยร้ายเหมือนผีหลอกหลอนมากกว่าที่มันจะเป็นเรื่องของระบบโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจอะไรแบบเนี้ยค่ะคือจะไม่เข้าใจหรอกก็จะด้วยความที่เขาไม่เข้าใจแบบเนี้ยแล้วแบบโอ้โหจีนอย่างงุ้นอย่างนี้มากเลยแต่กลับมาไทยปุ๊บเนี่ยคอมมิวนิสต์บ่อนทำลายศีลธรรมศาสนานู่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นได้จากโครงสร้างทางความคิดของที่มันผ่านระบบการศึกษาของทหารน่ะน่าสนใจในแง่ที่ว่าจริงๆแล้วทหารเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยเขาสิ่งที่ต้องแม่นที่สุดก็คือเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็การเมืองระหว่างประเทศคือคุณต้องอัปเดตที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้เรื่องพวกเนี้ยมันจะทำให้คุณรับมือกับคนอื่นลำบากอ่ะเขาว่ามีความรู้เรื่องต่างประเทศนะเธอ
แล้วก็หาก่อนนะในแง่ไหนไม่มีจ้าฉันอ่านเจอเพราะว่าจากถ้าเราฟังจากการบรรยายของผบ.ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันยังอยู่ในยุคสงครามเย็นอยู่มากๆซึ่งนั่นผ่านมาหลายสิบปีมากแล้วอ่ะแล้วใช่ค่ะแล้วก็คือมันย้อนแย้งแล้วก็ตรรกะก็ไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วการเมืองระหว่างประเทศในช่วงนี้มันพลิกกลับไปหมดแล้วคือในสมัยที่เป็นยุคสงครามเย็นเนี่ยไทยเรารับคอนเซปต์เรื่องคอมมิวนิสต์ความน่ากลัวของคอมมิวนิสต์อ่ะมาจากสหรัฐค่อนข้างมากในขณะที่ตอนนี้เราอ่ะต้องผูกติดตัวเองกับจีนอย่างมากเพราะว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลของเราอ่ะมันก็ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับมากนักกับรัฐบาลตะวันตกเนี่ยเพราะฉะนั้นการพึ่งพาจีนน่ะมันเยอะมากแต่ทีนี้พอตัวเองมาพึ่งพาจีนปั๊บอ่ะแต่ยังมี mindset เกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์ที่ยังเก่าอยู่มันเลยเหมือนกับว่าเขาตัดไปเลยว่าสีจิ้งผิงนี่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วนะมันไม่ใช่เก็บตัวกินไข่ด้วยนะแต่มันเป็นความไม่รู้ภาษีภาษาและมันเหมือนไม่ได้เรารู้สึกว่าเหมือนไม่ได้จับ2สิ่งนี้มาอยู่รวมกันเลยด้วยซ้ำอ่ะคือเหมือนคิดว่า2อย่างเนี้ยเป็นคนละเรื่องกันคือเหมาก็คือเหมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีก็คือสีมันก็แต่ว่าเขาได้เรียนนะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะเอออย่างเช่นเรื่องแบบโครงการพระราชดำริที่ถูกใช้ในประเทศต่างๆในลาวในอะไรอย่างเงี้ยมีการพูดถึงมีเรื่องสงครามอินโดจีนบ้างมีอะไรบ้างค่ะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เรื่องของสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบที่จะมันจะให้คนมาทำความเข้าใจกันนอกจากว่าเป็นเรื่องของโครงการพระราชดำริต่างๆอะไรอย่างนี้ไปซึ่งมันยังผูกติดกับสถาบันกษัตริย์อยู่เงี้ยเช่นเดียวกับต่อให้เขามีทัศนศึกษาไปยังสถานที่ต่างๆนอกสถาบันศึกษาของเขาเนี่ยนะก็ไปไหนไปวัดพระศรีสัตตารามบ้างไปโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาบ้างไปพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษกไปหอคณะศิลปินไปพิพิธภัณฑ์สวนพระองค์พระตำหนักบ้านสวนปทุมบ้างไปสวนศิลปินบางไทรซึ่งมันจะเป็นแบบในกลุ่มก้อนของเขาไปก็เห็นได้ว่าความรู้ของทหารเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของประชาชนเท่าไหร่อ่ะมันจะเป็นเรื่องของแบบประวัติศาสตร์ในราชสำนักไปเป็นเรื่องของกลุ่มสถาบันชั้นสูงไปมากกว่าที่จะมีความสัมพันธ์หรือทำความเข้าใจการเป็นอยู่ของประชาชนความรักชาติของเขาจึงไม่ค่อยสัมพันธ์กับประชาชนพลเมืองเท่าไหร่รวมไปถึงการทำตัวเป็นทหารก็ไม่ใช่เป็นทหารของประชาชนน่ะมันเลยแบบเราพอเข้าใจได้ว่าทหารถึงมีทัศนคติแบบนี้แล้วก็เติบโตมาจากสถาบันแบบนี้เนี่ยจึงมีความคิดความอ่านแบบนี้ซึ่งมันก็ส่งผลต่อรูปแบบการปกครองของประเทศเราด้วยอ่ะฟังแล้วไม่รู้จะทำยังไงเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ากองทัพเป็นระบบปิดมากๆอ่ะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงก็ไม่รู้จะจบยังไงเลยค่ะก็ลุ้นกันต่อไปค่ะแล้วก็ลุ้นกันต่อไปแล้วคิดว่าพอเรามาคุยกันว่าอ่านเนี่ย mindset และการศึกษาของทหารเนี่ยเขามากันแบบนี้แล้วก็อาจจะทำให้เราพอเข้าใจได้บ้างแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเห็นใจหรอกเรียกว่าทำใจแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขหรือปฏิรูปกันต่อไปนะคะวันนี้ก็จบหมดเวลาของรายการหมายเหตุประเภทไทยแล้วนะคะ เราจะมาพบกันทุกๆวันอาทิตย์นะคะวันนี้แซคแล้วก็พี่ป้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ